สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำเป็นรีวิวตัวสเปรชนะครับว่าในตัวที่เราได้มาฟรีๆนะครับตัวไหนดีที่สุดนะครับก็ผมจะทำ4ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ฟรีนะครับแต่ว่าก็จะทำนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้นะครับในด่านแอเรียสุดท้ายตอนนี้นะครับ124ไปนะครับ121ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวซานมังกรนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเป๋าฮื้อนะครับตัวไอโอเปร่านะครับโอเปร่าเจมส์นะครับก็มาดูอะไรครับก่อนที่จะไปนะครับทำรีวิวนะผมก็ต้องเปิดกัจฉาก่อนนะครับเพราะได้สูตรกัจฉาอีกสูตรนึงนะครับเขาบอกว่านะครับวิธีที่เปิดกัจฉาได้3ไอ้5ดาวนะครับก็คือเราต้องกดเริ่มตรงนี้นะครับตรงที่ไปด่านนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเห็นตรงนี้มันโหลดเป็น3ดาวเมื่อไหร่นะครับตอนนั้นนะครับให้เราไปกดแบ็คไปสู่กัจฉาทันทีนะครับผมก็จะลองครับเมื่อกี้ก็เชอรี่ไปแล้วจะเป็น3ดาวทีถ้าเป็น3ดาวพรีเมียมนะครับ3ดาวพรีเมียมคือตัวอะไรนะไม่เข้าใจนะครับตัวที่ไม่ได้ฟรีหรือเปล่า3ดาวพรีเมียมด้วยไม่รู้จะนานขนาดไหนนะครับขอให้กดแบ็คไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับพอทำจนได้พรีเมียมนี้อันนี้มันพรีเมียมหรือเปล่าวะนี่พรีเมียมครับกดแบ็คต่อไปต้องให้ได้3ดาวพรีเมียมนะครับไรอันก็ไม่พรีเมียมพรีเมียมนะครับพลัง 400,000 ไว้เดี๋ยวนี้ตี 30,000 เก่งว่ะอะไรอ่ะมาใช้บ้างเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานนะครับว่าจะตัดไปนะครับเมื่อไหร่จะมาทีสามดาวพรีเมียมสามดาวพรีเมียมพวกเรดบาร์พวกอะไรครับที่ไม่มีให้เก็บให้เก็บฟรีนะครับนี่เจอแล้วสามดาวพรีเมียมรับเซ็กซี่เจนนะครับเซ็กซี่นะครับแต่คราวนี้เราก็เปิดกันนะครับผมก็มีอยู่50เพชรนะแต่ผมจะเปิดแค่เดียวพอนะครับอันอื่นก็อันหน้าก็ไปเปิดคราวหน้านะครับขอกดเลยนะครับตอนนี้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับลุ้นกันนะครับมาเลยช่วยผมนะครับส่งกำลังใจให้สาธุอธิษฐานลุยอย่าให้ลุยนะอย่าให้ลุยเด็ดขาดเฮ้ยมาแล้วยัดซินดีนะครับไม่ได้นะครับสูตรนี้ใช้ไม่ได้บ้านนะครับแต่ว่าถ้าใครมีความเชื่อก็ลองดูได้นะครับแต่ผมไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปทำรีวิวต่อนะครับผมก็จะเปิดเลยนะครับมันเป็นวิดีโอผมเองนะครับที่ผมทำขึ้นมาตรงไหนหรอวะนี่จะรัดกระดับปรับไซส์ก่อนนะครับก็เห็นกันใช่ไหมครับเป็นผมก็จะทำรีวิวแบบนี้นะครับเติร์นมาแล้วนะครับก็ตอนแรกก่อนเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าสแต็กของแต่ละตัวเป็นไงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือเป่าฮือนะพลัง 108,000 นะครับตี 27,000 นะครับเร็วๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ตี 30,000 กับ 40,000 นะครับเจมส์โอเปร่านะครับแล้วก็ตีพลัง 104,000 นะครับวิ่งช้านะโจมตีช้านะครับซานนะครับตีก็เกือบ 40,000 นะพลัง 700,000 กับ 800,000 นะ 700,600 นะครับแล้วก็ตีช้ามากนะครับแล้วความเร็วก็ช้าอึดอัดยืดยากนะครับนะสำหรับตัวสุดท้ายก็โคนี่ผู้พิเศษนะครับหรือ Sorcerer Konie นั่นเองนะครับก็ใช้เท่านี้นะครับ440แต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้มาสเตอร์แค่65นะครับเร็ว65ก็ผสมมาตัวนึงนะครับก็ตี 36,000 นะครับแล้วก็พลัง100,000 นะครับความตีเร็วนะครับความเคลื่อนไหวจบปกตินะครับก็ไปดูต่อเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมก็จะเปรียบเทียบว่าตัวไหนวิ่งเร็วที่สุดนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าตัวไหนวิ่งเร็วที่สุดนะครับมาวิ่งเร็วที่สุดไปดูนะครับวิ่งเร็วที่สุดนะครับดูนะครับผมก็จะกดมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับดูนะครับเป่าเงินนะครับเริ่มแซงครับเริ่มทิ้งระยะเริ่มหักมัดใกล้นะครับตัวนี้นะครับเอาใหม่นะครับนี่นะครับเอาฮือครับวิ่งเร็วสุดนะครับตอนนี้นะครับแซงไปหมดทุกคนนะครับส่วนเมเจอร์โคนี่กับโอเปร่านะครับวิ่งเท่ากันนะครับส่วนซานนะครับมังกรซานนะครับอ่อนสุดนะครับวิ่งช้าสุดนะครับหลังจากนั้นใช่ไหมครับเราก็มาดูกันนะครับว่าระยะการยิงนะครับว่าตัวไหนยิงไกลที่สุดนะครับมาดูนะครับว่าใครยิงไกลที่สุดนะครับ
มานะครับดูนะครับตัวไหนไกลที่สุดนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับความใกล้ความไกลตรงนี้ครับซานนะครับอ่อนสุดครับอยู่ตรงกลางครับสำหรับโอเปร่านะครับกับตัวโคนี่นะครับก็ยิงความไกลเท่ากันนะครับส่วนตัวสุดท้ายนี่ไกลที่สุดครับก็คือเป่าของเรานั่นเองครับเป่าฮือนะครับเป่าฮือนะครับก็ไกลที่สุดนะครับก็เป็นตัวที่ดีตัวนึงนะครับต่อไปนะครับก็คือสำคัญมากก็คือดามิชนะครับว่าตัวไหนตีแรงสุดนะครับการตีแรงสุดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดูที่ดาเมจเป็นหลักเดียวนะครับเราต้องดูความเร็วในการตีด้วยนะครับว่ามันตีเร็วขนาดไหนนะครับแต่ละตัวนะครับแล้วมันตีดาเมจเท่าไหร่นะครับแต่ละตัวก็น่าจะสเปรดเท่ากันไม่ต่างกันมากนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นไงผมก็จะทำเปรียบเทียบนะครับว่าตัวไหนนะครับตี 5G นะครับเร็วที่สุดนะครับตี 5G นะครับเร็วที่สุดนะครับมาดูกันนะครับดูนะครับมาแล้วครับมาแล้วตรงข้างล่างครับข้างบนนะเป็นเป่าฮือนะครับตรงนี้นะครับข้างตรงนี้เป็นเจมนะครับตัวที่2ครับทางขวาบนครับทางซ้ายล่างเป็นซานนะครับแล้วก็ทางขวาล่างครับเป็นมิจิเชียนโคนี่ซอร์เซอร์เรอร์โคนี่นะมาดูกันครับโคนี่ครับ2 3 4 5 7วินะครับส่วนเป่าฮือนะครับ9วินะครับหลังจากนั้นก็เป็นเจมส์นะครับ12วินะครับแล้วก็ซานนะครับทั้งหมดนะครับกว่าจะได้นะครับซานยิงนานมากนะครับประมาณ20วิครับ20วินะครับก็มาดูกันอีกครั้งนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมันจะเริ่มพร้อมกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยจะเริ่มพร้อมกันนะครับยิงแล้วเนี่ยตัวนี้ยิงแล้วครับยิงแล้วครับเมจิเกอร์ยังไม่มายิงแล้วนะครับยิงไปแล้วนะครับตัวแรกครับยิงไปแล้วครับส่วนมังกรซันก็เพิ่งชาร์จยิงนะครับเพราะว่ามันต้องกว่าจะชาร์จครับดูนะครับมันชาร์จจืดนะครับกว่าจะไปนะครับยืดอย่างนี้นะครับก็7วิ9วิ12วิ20วินะครับหลังจากนี้นะครับเพราะว่าแต่ละตัวดาเมจไม่เท่ากันดาเมจนะครับก็คือความเสียหายที่มันยิงความแรงครับไม่เท่ากันใช่ไหมครับผมก็หาวิธีนะครับที่จะมาเปรียบเทียบนะครับของ4ตัวนี้นะครับก็คือการใช้ต่อวินาทีนะครับว่าตัวไหนจะตีแรงที่สุดนะครับเนี่ยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามที่เห็นนะครับก็คือเราจะมีเป่าฮือนะครับผมคำนวณแล้วนะครับก็คือเอาพลังโจมตีนะคูณ5ครั้งใช่ไหมครับแล้วหารด้วยเวลาที่ใช้นะครับก็จะได้เป็นความโจมตีเท่าไหร่ต่อวินาทีนะครับซึ่งเป่าฮือก็ตีประมาณ 15,000 ครับต่อวินาทีนะครับส่วนเจมส์โอเปร่าครับตี 16,000 ต่อวินะครับสำหรับซานแค่ 9,000 นะครับต่อวินาทีเพราะมันช้ามากนะครับแต่ว่าครับซานก็มีข้อดีนะคือมัน HP เยอะนะครับก็คือ 700,000 กว่าก็ถือว่าถึงมากครับแต่ว่าก็ยิงใกล้นะครับก็ยิงไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้แร่เยอะที่สุดนะครับส่วนเป่าฮือนะครับเป็นตัวที่ยิงไกลที่สุดนะครับก็เอาไว้ตอนยิงไกลนะครับส่วนเจมส์โอเปร่านะครับก็นี่ครับถือว่ายิงแรงนะครับสำหรับตัวฟรีนะครับยิงแรงมากนะครับใช้น้อยด้วยนะครับใช้แรกแค่360นะครับส่วนมิชเชนโคนี่นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นตัวพิเศษนะครับก็ค่อนข้างจะพิเศษนะครับก็26,000นะครับ26,000ต่อวินาทีนะครับยิงแรงมากวึบวึบวึบนะครับก็ถึงแม้ว่าพลังจะน้อยนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มาสเตอร์นะครับคุณลองคิดดูครับถ้ามาสเตอร์เราต้องตีมาน 50,000 แน่เลย 50,000 ตรงนี้ก็ขึ้นประมาณ 30,000 กว่าครับต่อวินาทีนะแต่ว่ายิงเร็วมากซุบ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 นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมก็ลืมดูนะครับว่ารีนะครับแต่ละตัวมันรีเร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองไปย้อนไปดูแล้วกันว่ารีเร็วขนาดไหนครับไปดูครับตรงไหนดีไหนดีนี่ตรงนี้ครับนะครับมาดูครับตัวไหนดีที่สุดครับตัวนี้ครับไม่เชื่อคนนี้นานมากครับเพราะมันยังไม่มาสเตอร์รับซานในตัวนี้ครับเจมส์ครับเท่ากันหมดนะครับใกล้กันมากนะครับไปดูกันครับว่ากี่วีนะเอาใหม่เอาใหม่ไปดูกันนะครับว่ากี่วีนะผมนับครับพวกมาร์ค1 2 3 4 5ประมาณ 5-6 วีนะครับอย่าใช้ไมกาช่วยนะลืมนะเอาใหม่ลองมาเอาเลยพร้อมแล้ว1 2 3 4 5ประมาณ5วีนะครับประมาณ5วีนะครับแต่ละตัวนะตัวสเปรชประมาณ5วีนะครับก็เนี่ยครับตามนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็อยากบอกว่าเจมส์นะครับก็ดีมากนะครับเพราะว่าแต่ว่าเป่าฮือเน้นตีไกลนะครับตัวเจมส์ก็ตีแรงนะครับตัวซานก็เป็นตัวถึงตัวแทงไปนะครับ
ส่วนโคนี่นะครับก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวที่ยิงดีที่สุดนะครับใน 3-4 ตัวนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับแล้วก็ที่จริงมีอย่างอีกอย่างนะที่ผมอยากจะพูดนะครับว่ารอบก่อนนะครับผมก็พูดว่าซานนะครับตัวแทงครับตัวนี้นะครับซานนะครับไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์นะครับแล้วผมเปลี่ยนใจนะครับหลังจากที่ผมใช้มันเคลียร์ด่านที่123และ124ครับเคลียร์ด่าน124ครับผมก็มาคิดนะครับว่าทำไมซานแซนนะครับมันเก่งจังนะครับว่าทำไมใช้มันแล้วชนะนะครับก็คิดอยู่นานนะครับผมก็รู้นะครับว่ามันเพราะอะไรนะครับอย่างแรกนะถึงจะใช้แร่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็เรียกว่าอะไรพลังเยอะด้วยนะครับ 850,000 นะครับพลังโจมตีไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับมันเป็นตัวแทงนะครับก็ 850,000 นะครับและที่สำคัญที่สุดคืออะไรนะครับความเร็วในการเคลื่อนไหวนะครับคือวิ่งไปเร็วใช่ไหมครับวิ่งไปแทงเร็วนะครับเพราะไม่งั้นนะครับจะโดนลูกเต่านะถ้าเราใช้ตัวอื่นเช่นพวกเรดบุ้งเรดบราวน์นะลูกเต๋าตีทีเดียวนะครับจะโดนหลายตัวรับ 2-3-4 ตัวพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ดีนะครับก็ขอจบแค่นี้แล้วครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ And I will see you again นะครับ In the next video นะครับ Thank you นะครับ Thank you ก็คือ Thank you นั่นเองนะครับขอบคุณนะบ๊ายบาย